ชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ Security Index Future หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยมีแรงซื้อกลับเข้ามาในช่วงท้ายตลาดแล้วก็ทำให้กลับมาปิดบวกได้หลังจากที่แกว่งตัวค่อนข้างผันผวนเมื่อวานนี้ก็มองว่าในช่วงเช้าวันนี้มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อตามบรรยากาศการลงทุนที่อิงไปในทางบวกหลังจากในส่วนของรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในสหรัฐแล้วก็ในฝั่งของยุโรปเนี่ยออกมาค่อนข้างดีโดยรายงานตัวเลขHappyของสหรัฐที่ออกมาเนี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ5เดือนขณะที่ในส่วนของการรายงานตัวเลขความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจของเยอรมนีก็ออกมาสูงกว่าคาดประกอบกับมุมมองในเชิงบวกเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐจากเฟดก็ทำให้ในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศแล้วก็ในส่วนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยปรับตัวขึ้นยกเว้นในส่วนของทองคำที่ปรับตัวลดลงหลังจากที่ผิดหวังในเรื่องของเฟดที่ไม่ได้ส่งสัญญาณเกี่ยวกับมาตรการ QE ออกมาโดยทั้งนี้ก็มองว่าถึงแม้ว่าเฟดอาจจะมีมุมมองในเชิงบวกต่อแนวโน้มของเศรษฐกิจบ้างแต่ว่าก็ยังระบุถึงความเสี่ยงทางลงที่มีนัยยะสำคัญขณะที่ในส่วนของความวิตกเกี่ยวกับปัญหานี้ในยุโรปหลังจากที่ในส่วนของกรีซเนี่ยได้รับเงินช่วยเหลือไปแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ยังต้องติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอยู่อีกทั้งถ้ามองในส่วนของแรงซื้อของนักทุนต่างชาติที่เริ่มสะสมหุ้นในสะสมหุ้นน้อยลงแล้วก็ยังขายออกมาต่อเนื่องใน Security Index Future โดยเมื่อวานนี้ก็ขายออกมาอีก 1,504 สัญญาโดยรวมขาย5วันกว่า 5,161 สัญญาพร้อมกับในส่วนของถ้าดู Security Index Future ในส่วนของ ISA 0S12 ก็เห็นในส่วนของสถานะคงค้างเนี่ยปรับตัวลดลงมา2วันประมาณ 3,000 กว่าสัญญาก็มองว่าเริ่มเป็นสัญญาณที่ต้องระมัดระวังมากขึ้นในเรื่องของฟันโฟที่อาจจะเริ่มไหลออกดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของตัว Safety Index Future ในส่วนของ ISA 0S12 ที่มีแนวโน้มจะดีตัวขึ้นไปก่อนแต่มองว่าอาจจะถูกแรงขายทำกำไรบริเวณ820จุดดังนั้นเนี่ยจึงแนะนำว่าน่าจะเป็นจังหวะเข้าไปรอเปิดสถานะช็อตบริเวณดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามให้ป้องกันความเสี่ยงถ้าหากว่าปรับตัวขึ้นยืนในระดับ825จุดได้อย่างแข็งแรงทั้งนี้มองในส่วนของตัว S50S12 มองแนวรับอยู่ที่ระดับ805จุดส่วน Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของตัว Put Call Volume ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 2.15 เท่าส่วน Put Call Open Interest ก็ปรับตัวขึ้นมาเช่นกันอยู่ที่ระดับ 1.71 เท่าโดยมีในส่วนของ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call Option ที่ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็มากกว่า Put Option ต่อเนื่องเป็นวันที่5ก็ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่มองว่าน่าจะมีความผันผวนระหว่างวันโดยทั้งนี้ในส่วนของ Set 50เองถึงแม้ว่าจะดีดตัวกลับขึ้นมาปิดบวกได้ในช่วงท้ายตลาดเมื่อวานนี้อยู่ที่ระดับ 809.97 จุดแต่มองการปรับตัวขึ้นต่อในวันนี้อาจจะยังติดบริเวณ813ถึง820จุดแล้วก็ต้องระวังแรงขายทำกำไรที่อาจจะมีออกมาอีกครั้งแนะนำว่ายังสามารถจะคงสถานะลองพุทในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาเทสิต820ถึง830จุดได้สำหรับผู้ที่ใช้ลองพุทในการป้องกันความเสี่ยงรวมถึงการเก็งกำไรจากค่าพรีเมียมที่มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นอีกครั้งถ้าหากในส่วนของเซ็ต50พักตัวลงมาสำหรับในส่วนของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์แนะนำในส่วนของ 2S12X แนะนำวันนี้ให้ปิดทำกำไรรองส่วนที่เหลือทั้งหมดถึงแม้ว่าในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวจะยังให้ค่าสัญญาณบวกแต่ว่าถ้ามองในส่วนของ RSI ที่เข้าสู่เขต overbought แล้วก็ราคาของเมื่อวานปิดก็ค่อนข้างทรงตัวโดยทั้งนี้ก็มองว่าวันนี้น่าจะเป็นการกลับเข้ามาเก็งกำไรในหุ้นขนาดใหญ่มากกว่ารวมถึงในส่วนของ Single Stock Future ที่อิงกับหุ้น Market Cap ดังนั้นเนี่ยในส่วนของ True S12X มีโอกาสที่จะเริ่มพักตัวได้ส่วนบ้านปู S12X ก็มองว่ายังมีโอกาสที่จะแกว่งตัวอยู่ในลักษณะไซด์เวย์ดา
วถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะดีดตัวขึ้นไปก่อนก็มองว่าในส่วนของผู้ที่มีสถานะช็อตแนะนำให้ทยอยปิดทำกำไรโดยตัดขาดทุนที่ระดับ620บาทส่วน Advance S12 มองว่าราคาปรับตัวขึ้นปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นพร้อมกับทำไฮสูงสุดโดยมีในส่วนของ MACD แล้วก็ RSI ที่ให้ค่าสัญญาณบวกเมื่อวานนี้โดยทั้งนี้ก็ยังคงปรับตัวขึ้นรับข่าวในเรื่องของกสทช. อาจลดราคาเริ่มต้นใบอนุญาต 3G ยังสามารถเข้าไปเก็งกำไรรองได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ162บาทสำหรับในส่วนของ Single Stock Future มองสำหรับในส่วนของ Commodity Future วันนี้ก็มองแนวโน้มในส่วนของ Gold Future แล้วก็ Silver Future มีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวลงตามแรงกดดันในเรื่องของเฟดที่ไม่ได้ส่งสัญญาณ QE ออกมาก็ทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมาในส่วนของทองคำโดยเช้านี้ก็ปรับตัวลดลงมาที่ระดับ 1,677.16 เหรียญต่อออนก็มองว่าด้วยสัญญาณทางเทคนิคเองแล้วก็ในส่วนของแรงขายทำกำไรที่มีออกมาจากความผิดหวังในเรื่องของ QE ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อไปยังแนวรับถัดไปเรน1,662แล้วก็1,650เหรียญต่อออนส่วนสปอตซิลเวอร์ก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันมาอยู่ที่ระดับ33.33เหรียญต่อออนมองแนวรับถัดไปอยู่ที่ระดับ32.40ถึง 31.50 เหรียญต่อออนส่วนตัวเบรนท์มองว่ายังแกว่งตัวอยู่ในทิศทางขาขึ้นถึงแม้ว่าช่วงเช้านี้จะค่อนข้างทรงตัวเทียบจากช่วงตลาดของฟิวเจอร์ของไทยเมื่อคืนนี้อยู่ที่ระดับ 127.74 เหรียญต่อบาร์เรลขณะที่มองการเคลื่อนไหวระหว่างวันเนี่ยน่าจะได้รับแรงกดดันจากในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐที่ปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินสำคัญเนื่องจากว่ามองในส่วนของเรื่องของมาตรการ QE ที่ยังคงต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปหลังจากที่การประชุมเฟดรอบนี้เนี่ยไม่ได้มีการส่งสัญญาณในประเด็นดังกล่าวแล้วก็ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยออกมาค่อนข้างแข็งแกร่งก็ในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเองก็อาจจะกลับมาเป็นแรงกดดันส่วนหนึ่งต่อทิศทางของราคาสินค้าพุกพันก็มองในส่วนของตัวค่าเงินบาทเองก็อาจจะกลับมาเป็นแรงหนุนเชิงบวกอยู่บางส่วนหลังจากที่เช้านี้ก็อ่อนค่าลงมาอยู่ที่ระดับ 30.63 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแต่ก็คงต้องติดตามในส่วนของการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทเหมือนกันเนื่องจากว่าในระหว่างสัปดาห์นี้ก็ยังค่อนข้างผันผวนก็คือบางวันก็แข็งค่าบางวันก็อ่อนค่าดังนั้นเนี่ยในส่วนของตัว Gold Future น่าจะได้รับอิทธิพลจากในส่วนของราคาทองคำในตลาดโลกมากกว่าแนะนำว่าเนื่องจากมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงต่อไปยังระดับแนวรับที่ 24,700 ถึง 24,500 บาทแนะนำให้เข้าไปเปิดสถานะช็อตใน GFJ12 แล้วก็ GF10J12 โดยให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่าสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 25,000 บาทส่วน Silver Future ก็มีแนวโน้มจะแกว่งตัวลงไปทดสอบระดับ 1,000 บาทได้ต่อไปสำหรับในส่วนของ SVJ12 ก็แนะนำให้เปิดสถานะช็อตตามโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 1,070 บาทส่วน Brent Crude Oil Future แนะนำสถานะใหม่ที่จะเข้าไปเปิดลอง BRJ12 อาจจะต้องรอจังหวะที่ยอดตัวโดยให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 3,820 บาทการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์